ช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองค่ะกับเมนูถั่วลิสงทอดปรุงรสต้มยำวิธีทำเริ่มจากนำถั่วลิสงดิบลอกเปลือกตราข้าวทองลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนถั่วสุกกรอบตักขึ้นแล้วเตรียมไว้ค่ะใส่กระเทียมกรีบใหญ่ซอยบางลงเจียวจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นจากนั้นนำใบมะกรูดฉีกตะไคร้หั่นเป็นท่อนทุบละเอียดข่าหั่นเป็นแว่นบางและพริกขี้หนูแห้งลงทอดตามลำดับตักขึ้นแล้วพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้นำถั่วลิสงดิบลอกเปลือกตราข้าวทองที่ทอดไว้ใส่ลงในภาชนะตามด้วยสมุนไพรทอดโรยผงปรุงรสต้มยำสำเร็จรูปปริมาณตามชอบค่ะเคล้าผสมให้เข้ากันแล้วตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟกับเมนูถั่วลิสงทอดปรุงรสต้มยำครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูอะไรอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ